ลกนี้กำลังหมดทรัพยากรน้ำมันแต่สุดยอดสิ่งก่อสร้างชนิดใหม่จะสามารถปลดล็อกทรัพยากรสุดท้ายของดาวโลก The Pioneer เครื่องเจาะน้ำมันลอยน้ำมันถูกออกแบบมาให้เข้าถึงน้ำมันใต้ทะเลลึกในแน่น้ำที่อันตรายเกินไปสำหรับเรือเจาะธรรมดาถูกสร้างมาให้อยู่รอดจากพายุสุดโหดออกแบบให้รอดจากคลื่นยักษ์ขุดได้ลึกกว่าเรือเจาะน้ำมันลำไหนเพื่อจะเข้าสู่แหล่งน้ำที่อยู่ลึกถึงกว่า 2.5 กิโลเมตรThe Pioneer เป็นอะไรที่มากกว่าสุดยอดเรือเจาะน้ำมันมันเป็นโครงการรีไซเคิลเช่นกันถูกสร้างจากเรือเก็บน้ำมันเก่าแก่ราคากว่า600ล้านดอลลาร์ถ้า The Pioneer สำเร็จมันจะสามารถปลดล็อกน้ำมันได้อีกเป็นพันล้านบาร์เรลถ้ามันล้มเหลวมันอาจกลายเป็นหายนะPioneer กำลังจอกเดินทางบนเส้นทางที่น่าทึ่งเธอคือเรือ FPSO เรือที่สามารถลอยเก็บถ่ายผลิตหรือพูดง่ายๆที่เจาะน้ำมันลอยได้ถูกออกแบบเพื่อจะปลดล็อกทรัพยากรน้ำมันใต้ทะเลลึกกัปตันยาวคริสเตนเซนจะล่องเธอเข้าสู่น่านน้ำอันตรายและ Pioneer จะเป็นบ้านและที่ทำงานของเขาใน7ปีข้างหน้านี้มันเป็นวันที่คนหลายคนได้ทำงานหนักเพื่อวันนี้อาจจะประมาณ1ปีครึ่งแล้วก็ว่าได้ The Pioneer จะทำลายสถิติในวันที่เธอออกหน้าน้ำเส้นทางของเธอจะพาเธอข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำแห่งน้ำมันทะเลลึกสถานที่นี้เป็นที่ที่เชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันเลยค่าแห่งโลกหลับไหลอยู่เธอจะเดินทางไปที่ปลายสามเหลี่ยมอ่าวเม็กซิโกเพื่อจะเจาะน้ำมันลึกแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพื้นที่น้ำมันที่เจาะลงไปนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล 2.6 กิโลเมตรเธอถูกออกแบบให้ทนทานต่อพายุร้ายได้ด้วยสิงหาคมปี2005พายุแคทรีน่าเดินทางผ่านน่านน้ำที่เดอะไพโอเนียร์จะเข้าไปมันทำลายนิวออร์ลีนส์และทำลายที่จอดน้ำมัน30แห่ง3ปีหลังจากนั้นที่จอดน้ำมันก็ถูกทำลายมากขึ้นไปอีกเมื่อเฮอริเคนกุสตอฟทำลายน่านอ่าวของที่นั่นแต่เดอะไพโอเนียร์ถูกออกแบบให้รอดจากความอันตรายไปได้ที่พื้นที่ต่อเรือแคปเปลสิงคโปร์ที่นี่คือสถานที่เป็นจุดกำเนิดของเดอะไพโอเนียร์14เดือนก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งของร่างกายเดอะไพโอเนียร์ได้ถูกเทียบท่าที่นี่มันคือเรือน้ำมันสภาพโทรมอายุ17ปีที่กำลังจะหมดอายุไขขนาดของเธอนั้นยาวกว่าเครื่องบินจัมโบ้เจ็ต3เท่าและหนักกว่า100เท่าแต่แทนที่จะถูกส่งไปที่ลานทิ้งขยะเดอะไพโอเนียร์ได้ถูกรับเลือกให้เป็นสุดยอดโครงการรีไซเคิลเธอกำลังจะได้รับสิ่งที่วงการผลิตเรือเรียกว่าการแปลงโฉมด้านข้างของเธอนั้นจะถูกยกระดับพลิกโฉมจะถูกเพิ่มห้องเข้าไปเพื่อรองรับทีมงานที่มากขึ้นมีป้อมปราการพิเศษเชื่อมเธอเข้ากับแหล่งน้ำมันบนตัวเรือเต็มไปด้วยเครื่องจักรที่ล้ำยุคเมื่อแปลงโฉมเสร็จเธอจะมีน้ำหนักถึง 30,000 ตันเกือบเป็น2เท่าของน้ำหนักปัจจุบันหลังจากที่เธอเปลี่ยนโฉมจากเรือน้ำมันลอยได้กลายเป็นเครื่องขุดเจาะน้ำมันลอยได้กองทัพคนงานจะใช้เวลาในการใช้แรงงานสำหรับ4ล้านคนก่อนที่เดอะไพโอเนียร์จะได้ออกล่องเรือยาวส์คริสเตนเซนได้ถูกมอบหมายเป็นกัปตันคนถัดไปของเธอใน7ปีข้างหน้าหน้าที่หลักของผมอย่างหนึ่งเลยก็คือต้องมั่นใจว่าทุกคนรู้สึกปลอดภัยและผมก็รู้สึกปลอดภัยมันเป็นวันที่ยาวไกลครับเราไม่เคยทำงานต่ำกว่า12ชั่วโมงเลยแล้วเราก็ไม่มีวันหยุดไม่มีวันเที่ยวด้วยการแปลงโฉมเดอะไพโอเนียร์ไม่ได้ถูกเลยราคาในการแปลงโฉมเธออยู่ที่600ล้านดอลลาร์หลังจาก17ปีที่ล่องทะเลเดอะไพโอเนียร์สภาพโทรมมากท่อและถังน้ำมันต้องถูกทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกไปเป็นตันจากนั้นจะสามารถซ่อมแซมร่างของเธอได้เหล็กกว่า 3,000 ตันจะถูกใช้ในการเปลี่ยนโฉมให้เธ
จากนั้นเธอจะพร้อมเข้าการแปลงโฉมขั้นถัดไปในฐานะที่เป็นที่เจาะน้ำมันลอยได้และเธอจะปั๊มน้ำมันได้วันละ 80,000 บาร์เรลนั่นคือราคาเท่ากับ11ล้านดอลลาร์ที่ราคาสูงสุดแต่มันต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสร้างเสร็จตอนนี้เธอเป็นได้แค่ภาพแห่งจินตนาการของทีมปรับโฉมอย่างที่รู้นะครับว่านี่เป็นขั้นแรกของการมุ่งสู่อ่าวเม็กซิโกของเรารอฟจะนำโครงการเขามีส่วนร่วมตั้งแต่วันแรกทอมและวิศวกรของเขาจะจัดการเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ขุดน้ำมันจามิลจะจัดการให้เดี๋ยวไพโอเนียร์เสร็จทันเวลาแน่นอนต้องมีกัปตันด้วยและเหมือนทุกทีมที่ต้องมีคนที่ซ่อมได้ในทุกเรื่องอาชิกเปลี่ยนจากงานที่ต้องทำบนโต๊ะมาทำบนเรือเขาคิดว่าการแปลงโฉมจะง่ายแต่เขาไม่รู้เลยก็แค่ว่าธรรมดาปกติแหละครับสำหรับเรามันเหมือนกับการเดินเข้าสวนสาธารณะเพราะว่าเราทำงานแบบนี้มาเป็นปีแล้วอาชิกจะทำงานระดับใหญ่ขั้นแรกของการแปลงโฉมนั่นคือการตัดกรวยออกเครื่องยนต์ของเดอะไพโอเนียร์ต้องได้รับการปรับโฉมใหม่ในการรอดจากพายุที่อ่าวส่วนหน้าของเรือนั้นจะต้องถูกถอดออกไปเพื่อให้ทีมงานเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ได้เครนลอยน้ำถูกนำเข้ามาส่วนหน้าของเรือถูกยกขึ้นเหล็ก40ตันถูกห้อยอยู่กลางอากาศแต่อาชิคทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเดอะไพโอเนียร์นั้นโดดเด่นแต่การพลิกโฉมของเธอนั้นเป็นสุดยอดสำหรับความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมกว่า30ปีในปี1977เรือจอดน้ำมันลำแรกคาสเตลอนได้เข้าสู่แหล่งน้ำมันใต้เมดิเตอร์เรเนียนในหน้าน้ำที่ลึกกว่า100เมตรเท่านั้นตั้งแต่ตอนนั้นวิศวกรต่างพยายามจะเอาชนะขีดจำกัดในการพัฒนาเทคโนโลยีน้ำมันใต้ทะเลเพื่อสร้างเรือขุดเจาะน้ำมันกว่า200ลำออกมาบนโลกทีมพลิกโฉมของเดอะไพโอเนียร์ต้องใช้เวลาในทุกเช้าในการทำงานหน้าที่พวกเขาท้าทายรวมไปถึงเวลาที่จำกัดเรามีการประชุมประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนประชุมทุกแบบเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะครับเดอะไพโอเนียร์ต้องการจำนวนคนมากกว่าเดิมในการพลิกโฉมตั้งแต่เช้านี้ทีมงานได้วางแผนขยายห้องและเพิ่มห้องบนเรือมันเป็นหน้าที่ของวิศวกรอย่างอาชิกเขาต้องเพิ่มชั้นใหม่ในอาคารที่มีอยู่แล้วและเพิ่มห้องทำงานของกัปตันด้วยถ้าคุณไม่เข้าใจบอกเลยของจริงนั้นซับซ้อนกว่านี้นี่คือครั้งแรกที่เราได้ทำแบบนั้นเพื่อที่จะตัดตัวนี้ออกเอามันไปวางไว้บนพื้นเรือแล้วเพิ่มชั้นใหม่เข้าไปเชื่อมมาเดินกลับไปเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนบ่ายแก่ๆพวกเขาทำงานได้ดีกว่าที่คิดห้องของกัปตันถูกถอดออกอาคารใหม่เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ติดชั้นใหม่เข้าไปในอาคารเหมือนตัวต่อเลโก้ขนาดยักษ์เรือเดอะไพโอเนียร์ดั้งเดิมเคยมีคนทำงานแค่30คนบนเรือแต่เมื่อมันถูกพลิกโฉมมันต้องมีที่เพียงพอกับคนอีก50คนไม่ใช่แค่ทีมเรือแต่มันต้องรองรับวิศวกรที่คอยดูแลเครื่องจักรที่จะปั๊มน้ำมันขึ้นมาเมื่อแปลงโฉมเสร็จเมื่อติดตั้งชั้นใหม่ของอาคารเรียบร้อยได้เวลาจะติดห้องกัปตันเข้าไปที่เดิมของมันชั้นบนสุดมีการใช้เครนแต่เครื่องมือกลับไม่ทำตามใจคิดอาชิกกำลังดูฝันร้ายตรงหน้าแผน A พังทันทีที่พระอาทิตย์ตกเครียดมากเลยครับจะต้องขึ้นไปเช็คคนของผมก่อนขอตัวก่อนนะต้องขอตัวเป็นแผนการย่องดีกว่าอาชิกเดิมพันกับการเปลี่ยนวิธียกเขาใช้แผน B ที่กำลังถูกทำอย่างช้าๆห้องกัปตันจะมีอุปกรณ์ต้นหนของเดอะไพโอเนียร์ติดตั้งอยู่ถ้าแผนล้มเหลวอาชิตต้องมีเรื่องแก้ตัวอีกเยอะพลิกโฉมเดอะไพโอเนียร์ได้1สัปดาห์เธอก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกัปตันยาก็จะเดินท่องผลงานเขามีแผนใหม่สำหรับบ้านใหม่ของเขา
ที่ทำงานของผมห้องของผมจะอยู่ตรงนี้ในช่องเล็กๆนี่หวังว่าพวกเขาจะทำประตูที่ใหญ่กว่านี้ให้ผมได้มาดูกันเลยครับเหมือนกับว่าตรงนี้จะมีโต๊ะทำงานหันมาทางประตูผมจะเห็นว่าใครจะเข้ามาในห้องทำงานของผมที่ว่าเล็กๆตรงนั้นผมอาจจะมีเก้าอี้สบายๆไว้ผ่อนคลายหน่อยมีทีวีดนตรีแล้วก็จะมีห้องนอนห้องน้ำเล็กๆตรงนั้นโอเคครับไม่ใหญ่แต่ก็โอเคนะโอเคเลย The Pioneer พร้อมจะเข้าสู่ช่วงที่2ในการพลิกโฉมเครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนเรือให้เป็นเครื่องจอดน้ำมันกำลังมาถึงการทำงานเรื่อง The Pioneer นั้นเริ่มขึ้นในสถานที่ห่างไป10,000 กิโลเมตรในแล็บนอร์เวย์ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเรือขุดเจาะน้ำมันพวกเขาทำการทดสอบอย่างเคร่งเครียดการทดสอบบนเรนั้นเป็นงานแรกที่เราต้องทำในการออกแบบแหละครับมันประกอบไปด้วยเงื่อนไขการทดสอบต่างๆกัน40 แบบได้วันนี้พวกเขาจะเปลี่ยนแทงน้ำเงียบสงัดให้เป็นเฮอริเคนเช่นเดียวกับที่เรือเจาะน้ำมันจะถูกขับเคลื่อนในหน้าน้ำที่ลึกและอันตรายเรือขุดน้ำมันลอยได้นั้นไม่ใช่แค่ต้องรอดจากแรงลมแต่มันต้องเอาชนะคลื่นมหาโหดที่สูงกว่า7 เมตรการเหวี่ยงการกระแทกจะถูกศึกษาอย่างใกล้ชิดการทดสอบนี้จะแสดงถึงจุดอ่อนในการออกแบบเรือพวกเขาจะประเมินได้ว่าเรือจะบรรทุกน้ำมันได้ปลอดภัยขนาดไหนกับเรือจอดน้ำมันนี้ตั้งแต่วันที่แหล่งน้ำมันถูกค้นพบใช้เวลา7 ปีน้ำมันบาร์เรลแรกจึงถูกสูบขึ้นมานั่นมันเร็วกว่าที่จอดน้ำมันแบบเคลื่อนที่ไม่ได้2 ปีความลึกของน้ำก็ไม่ใช่ความท้าทายสำหรับที่จอดน้ำมันลอยได้เช่นกันภายใน4 ปี2008ถึง2012เรือจอดน้ำมันลำใหม่95 ลำคาดว่าจะเข้าร่วมทัพเรือโลกเพิ่มขึ้นกลับไปที่สิงคโปร์ทีมเดอะไพโอเนียพยายามจะทำตามฝันและตามตารางงาน4 เดือนแล้วตั้งแต่เดอะไพโอเนียมาถึงที่ลานต่อเรือการแปลงโฉมส่วนที่แสดงถึงริ้วรอยย่นแห่งวัยของเธอเริ่มเสร็จแล้วตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนเธอจากเรือเก็บน้ำมันเก่าๆให้เป็นเรือเจาะน้ำมันล้ำสมัยหลุมกว้างกว่า17เมตรนั้นถูกเจาะระหว่างท้องเรือ The Pioneer นี่คือสถานที่จะติดปราการเจาะน้ำมันเข้าไปสถานที่สำคัญของเรือที่จะมีการเจาะท่อน้ำมันระบบเครื่องจักรหมุนซับซ้อนในประการจะทำให้มันอยู่กับที่ถึงแม้ว่าตัวเรือจะเคลื่อนไหวด้วยลมหรือคลื่นมันสำคัญมากที่ประการนี้จะไม่ขยับถ้ามันขยับท่อน้ำมันข้างในอาจขยับตามหรือแย่กว่านั้นก็หักได้น้ำมัน 80,000 บาร์เรลจะถูกส่งผ่านประการนี้แต่ละวันถ้ามีการไหลรั่วของน้ำมันมันจะเกิดขึ้นตรงนี้และผลของมันนับเป็นหายนะฤดูร้อนปี1988การรั่วไหลของน้ำมันของที่เจาะน้ำมันไปเปอร์อัลฟาทำให้เกิดอัคคีภัยที่ฆ่าทีมงาน167 คนมีแค่59คนเท่านั้นที่รอดมาเดอะไปเปอร์อัลฟาเป็นอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดในการขุดเจาะน้ำมันมันเป็นเหมือนกรณีศึกษาการออกแบบที่เจาะน้ำมันตั้งแต่ตอนนั้น20ปีหลังจากโศกนาฏกรรมเดอะไปเปอร์อัลฟางานบนเรือไพโอเนียได้เริ่มขึ้นโดยการสร้างโล่พิเศษที่เอาไว้ป้องกันมันคือโครงที่สามารถกักเก็บให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่กับที่มันถูกออกแบบมาให้สามารถกันแรงระเบิดได้ด้วยมันคือนโยบายกันไฟระดับเหล็กกล้างานของอาชิกในวันนี้คือการติดตั้งโล่กันไฟให้เข้าที่พวกเขาจะได้เริ่มสร้างปราการด้านในโล่นี้ถูกสร้างในอินโดนีเซียและก่อนอื่นพวกเขาต้องทำการจัดการกับนั่งร้านที่ติดมากับมันบนเรือเดอะไพโอเนียการปรับแต่งครั้งสุดท้ายของบ้านใหม่ของโล่กันไฟก็เกิดขึ้นพวกเขาเร่งมือก่อนที่เครนยกจะกลับมายกมันเข้าที่โล่นี้ออกมาจากอู่เรือในอินโดนีเซียหลายวันก่อนการเดินทางของมันต้องถูกดีเลย์เพราะสภาพอากาศเพื่อไม่ให้ล้าหลังตารางทีมของอาชิกจะถูกเรียกมาช่วงสุดสัปดาห์เพื่อจัดการกับการขนย้ายขั้นสุดยอดอ
การมาถึงของตัวโลกการไฟเป็นความคืบหน้าในการพลิกโฉมเดอะไพโอเนียร์ถึงแม้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนก็จะมาที่นี่เพื่อเป็นประจักษ์พยานตอนนี้ดีครับการยกเรือขนส่งเป็นไปได้ด้วยดีเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้มีคนเรียกผมแล้วตัวโล่เหมือนจะเข้าที่โดยไม่มีปัญหาแต่ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะมั่นใจในท้องเรือก็มีหลายคนที่ยังยุ่งกับงานตัวโล่ถูกติดตั้งแล้วแต่อาชิกต้องวางมันให้ตรงมากก่อนจะเชื่อมมันเข้าที่สุดท้ายแล้ว8ชั่วโมงหลังจากเริ่มงานอาชิกก็ส่งเครนยกกลับบ้านเพราะพวกเขาทำได้โล่กันไฟเข้าที่เหมาะเจาะถึงวันคริสต์มาสแต่กัปตันยาวและทีมพลิกโฉมไม่มีแผนจะกลับบ้านงานไม่มีวันหยุดในการพลิกโฉมเดอะไพโอเนียร์เพราะราคาน้ำมันนั้นสูงทุกๆวันในการทำงานบนท้องทะเลอาจมีค่าเป็นล้านดอลลาร์เพื่อจะให้โครงการไม่ติดขัดพวกเขาจะทำตัวให้ชินกับการห่างไกลจากบ้านมันเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องชินนะครับเราต้องมีครอบครัวที่เข้าใจเราจากทั้งบ้านที่ทำให้เราทำงานแบบนี้ได้ไม่ติดขัดให้อยู่ไกลจากบ้านปีละ200วันแบบนี้อยู่ห่างจากอู่เรือสิงคโปร์ไม่ถึง1ชั่วโมงทีมงานอีกทีมกำลังสละเวลาวันหยุดในการทำส่วนสำคัญของอุปกรณ์เดอะไพโอเนียร์อู่เรือนี้บนเกาะบาทามแห่งอินโดนีเซียสร้างเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ที่จอดน้ำมันลอยได้เข้าสู่น่านน้ำอันตรายและไม่หวั่นต่อพายุมันคือเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกอย่างต่างจากที่จอดน้ำมันอยู่กับที่ธรรมดามันคือระบบลอยตัวแต่พวกเขาเรียกมันว่าเยลโล่เบบี ส่วนนี้แหละทำให้เดอะไพโอเนียร์วิเศษขึ้นมามันอยู่ที่ก้นของปราการท่อน้ำมันจะพาดผ่านมันถ้าเดอะไพโอเนียร์ต้องประสบกับเฮอริเคนมันจะสามารถปล่อยเดอะเบบี้และท่อน้ำมันล่องเรือต่อไปเพื่อความปลอดภัยเดอะเบบี้จมลงไป60เมตรใต้ทะเลเมื่อพายุผ่านไปเดอะไพโอเนียร์จะกลับมากู้มันเมื่อเฮลิคอปเตอร์ผ่านไปเราจะกลับมาเราปักกายของเราติดกับเข้าไปเข้าตำแหน่งแล้วก็ทำการสูบน้ำมันต่อไปนะครับวันนี้เดอะเบบี้จะถูกขนย้ายไปที่อ่าวเม็กซิโกเพื่อจะเอามันไปต่อเข้ากับบ่อน้ำมันมันจะได้พร้อมรอต้อนรับเดอะไพโอเนียร์แต่ในวันที่มันต้องออกเดินทางเดอะเบบี้ที่ถูกสร้างมาสู้กับเฮอริเคนนั้นถูกขัดขวางโดยพายุตอนนี้ลมแรงมากเลยครับเราจะประชุมตัดสินใจว่าจะขนย้ายมันวันนี้หรือเปล่าใช้เวลา1วันก่อนที่ลมและกระแสน้ำจะเบาลงทำให้เครนสามารถยกเดอะเบบี้ได้เมื่อเดอะไพโอเนียร์และเดอะเบบี้รวมตัวกันพวกมันจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรือจอดน้ำมันทุกลำจะถูกสร้างด้วยระบบลอยตัวไม่มีลำไหนถูกออกแบบให้จิ้งระบบลอยตัวได้บ่อยเหมือนเดอะไพโอเนียร์นี่อาจเป็นเรือขุดเจาะน้ำมันลอยได้ลำแรกที่จะเข้าน่านน้ำอันตรายอ่าวเม็กซิโกทีมงานจะไม่ยอมพลาด The Baby 1,000 ตันจะถูกขนย้ายอย่างระมัดระวังบนที่ขนย้ายที่ออกแบบอย่างดีสำหรับการเดินทางไกลที่รออยู่ตรงหน้าพวกเขาจะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นผ่านคลองปานามาสุดท้ายแล้วเดินทางมาครึ่งโลกเดอะเบบี้ก็มาถึงจุดที่เดอะไพโอเนียร์จะทิ้งสมองอีกครึ่งชั่วโมงเราจะพร้อมแล้วครับเราจะพร้อมแล้วในครึ่งชั่วโมงเราจะได้จัดการกับเดอะเบบี้สักทีนะเราเรียกมันว่าเดอะเบบี้ละทุ่งน้ำมันที่อเมซิโกนี้ถูกค้นพบเมื่อ7ปีก่อน
มันเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำมันถึง 1,000 ล้านบาร์เรลเป็นจำนวนน้ำมันที่อาจดูไม่มากเป็นจำนวนน้ำมันที่ใช้ได้ทั่วโลกแค่3สัปดาห์แต่ทุกวันนี้บริษัทน้ำมันไม่มีทางเลือกพวกเขาจะใช้เงินลงทุนเป็นล้านดอลลาร์กับ The Baby เพื่อจะรับมือกับแหล่งน้ำมันแบบนี้ The Baby จะถูกส่งลงไปกับอุปกรณ์ที่ติดเข้ากับบ่อน้ำมันอยู่ลึกลงไป 2.6 กิโลเมตรทุกขั้นตอนจะถูกนำทางอย่างระวังโดยเรือดำน้ำเคลื่อนที่เมื่อเดอะไพโอเนียมาถึงสิ่งที่เดอะไพโอเนียต้องทำนั้นก็แค่ติดเข้ากับเดอะเบบี้และล็อกเข้าที่น้ำมันจะเริ่มถูกสูบและเรือเก็บน้ำมันจะถูกเรียกมาถ่ายน้ำมันสัปดาห์ละครั้งเข้าคลังกลับไปที่เดอะไพโอเนียอุปกรณ์ที่จะดึงเดอะเบบี้ขึ้นเรือไม่ทำงานคุณภูมิยังไงและถ้าไม่มีทุ่นลอยเดอะไพโอเนียก็จะไร้ประโยชน์เรามีปัญหาละต้องหยุดทำงานก่อนในตอนนี้5เดือนตั้งแต่เดอะไพโอเนียมาถึงสิงคโปร์เพื่อจะพลิกโฉมเปลี่ยนเรือธรรมดาเป็นเรือจอดน้ำมันสามารถจอดน้ำมันในทะเลที่ลึกและอันตรายอู่ต่อเรือก็เป็นที่อันตรายเหล็กแหลมๆบนความสูงสัปดาห์ละครั้งที่ทีมเดอะไพโอเนียจะวางอุปกรณ์ไปประชุมความปลอดภัยถึงแม้ว่าตารางจะยุ่งคนต่อไปเป็นของ SCS นั่งร้านจันทรจิตคูมาวันนี้มีการให้รางวัลกับคนงานที่ทำงานได้ปลอดภัยที่สุดและคนคนนั้นจะได้รับจักรยานลำใหม่และความปลอดภัย yeah. ขอบคุณมากตอนนี้ทีมงานได้ทำงานด้วยแรงงานเท่ากับชายกว่าล้านคนและเดอะไพโอเนียพร้อมจะเข้าสู่ขั้นถัดไปของการแปลงโฉมแต่ด้วยแรงงานมากขนาดนี้โดยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่นั้นหมายถึงการฉลองมันคือความสำเร็จที่ควรสรรเสริญทุกคนในวันนี้จะได้ทานอาหารเที่ยงมื้อพิเศษแต่งานที่อู่ต่อเรือจะถูกพักไม่นานเมื่อโครงการกำลังเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปทีมวิศวกรได้คิดค้นจัดการเรื่องเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเดอะไพโอเนียตอนนี้พวกเขาพร้อมจะลงมือทอมริงสแตทเป็นผู้มากประสบการณ์ในการพลิกโฉมเรือวันนี้เขาจะเช็คเครื่องจักรที่จะสูบน้ำมันที่เดอะไพโอเนียจะใช้ที่อ่าวเครื่องจักรจะถูกติดตั้งเหมือนจิ๊กซอบนเรือเดอะไพโอเนียยักษ์แบบนี้มีทั้งหมด12ตัวและการติดตั้งมันเป็นงานของทอมมันจะเป็นฝันร้ายทางตรรกะสุดๆส่วนหนึ่งจะเป็นตัวให้พลังงานขนาดใหญ่ในการให้พลังงานที่จอดน้ำมันที่ตรงกลางจะเป็นตัวแยกมันจะสูบน้ำมันดิบเข้าแทงและแยกสิ่งเจือปนออกไปที่ตัวแยกแรงดันสูงนั้นน้ำมันจะถูกแยกจากแก๊สและน้ำแก๊สจะอยู่ด้านบนน้ำมันจะอยู่ตรงกลางส่วนน้ำก็จะอยู่ที่ก้นนะครับโดยการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ตัวแยกน้ำมันนั้นจะสามารถทำความสะอาดน้ำมันได้วันละ 80,000 บาร์เรลแรงโน้มถ่วงและแรงดันสูงจะดันแก๊สให้ขึ้นสู่ผิวบนน้ำและทรายจะจมอยู่ที่ก้นของแทงตรงกลางคือสิ่งที่วิศวกรตามหาทองสีดำนั่นเองน้ำมันจะถูกปั๊มเข้ากับแทงของท้องเรือด้านล่างพวกมันถูกสร้างมาให้เก็บน้ำมัน 600,000 บาร์เรลเพียงพอจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดำเนินต่อไปได้แค่50นาทีกลับมาที่เดอะไพโอเนียทีมจะเร่งมือในการเสริมความแกร่งเรือเพื่อจะรับน้ำหนักเครื่องจักรใหม่เพราะว่าถ้าไม่มีตัวสนับสนุนน้ำหนักแล้วพวกมันจะถล่มลงในเรือทำให้เดอะไพโอเนียต้องกลับไปจุกทำใหม่ตั้งแต่ต้นพื้นที่นี้กำลังถูกเก็บกวาดสำหรับการมาถึงของโมดูล 10A กับ 10B 10A และ 10B เป็น2 ส่วนแรกของตัวแยกน้ำมันที่หนักถึง43ตัน
พื้นที่นี้อย่างที่เห็นจะเป็นแผ่นเหล็กมันเป็นแผ่นเหล็กที่หนากว่าที่เราจะต้องติดตั้งเข้าไปในแท้งมันใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งและเพื่อที่จะรับน้ำหนักโบลูนที่เข้ามาถึงได้นะครับตอนนี้ตัวรับน้ำหนักเข้าที่ได้เวลาติดตั้งเครื่องจักรวันนี้เป็นวันแห่งการทำงานใหญ่ตัวแยกน้ำมันต้องถูกติดตั้งเป็นสิ่งแรกเดอะไพโอเนียร์จะได้รับการเยี่ยมชมจากเครนยกลอยได้แถมมันไม่ใช่เครนธรรมดาThe Asian Hercules เป็นหนึ่งในเครนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันยกน้ำหนักได้ถึง 2,000 ตันตัวแยกน้ำมันนั้นเป็นเหมือนของเล่นของมันเหมือนจิ๊กซอตัวใหญ่เครื่องจักรนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งบนเรือได้จะพลาดไม่ได้เลยเวลาหลายเดือนที่ทำงานมาขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ถ้าคำนวณผิดจะทำให้โครงการล่าช้าเมื่อมีการติดตั้งตัวแยกน้ำมันเข้าไปตามแผนทอมก็โล่งใจมากมีการท้าทายมากครับทุกวันจะต่างไปคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเจออะไรในวันถัดไปต้องใจเย็นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะครับได้เวลาทำส่วนที่ยากมีหนึ่งจุดสำหรับตัวจ่ายพลังงานตัวจ่ายพลังงานเป็นอุปกรณ์ที่หนักที่สุดที่พวกเขาจะติดตั้งบนเรือพวกเขาเคลื่อนย้ายมันในวันอาทิตย์วันที่อู่เรือจะเงียบกว่าและมีสิ่งรบกวนน้อยกว่าทุกคนต่างเพ่งเล็งที่เช้าวันถัดไปใช่แล้วความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญใจนะไม่ต้องรีบไม่ต้องล้นลาโอเคไหมหลังจากบนเรือเดอะไพโอเนียร์ถูกติดตั้งอย่างรวดเร็วการนำตัวจ่ายพลังงานเข้าไปติดตั้งไม่ใช่งานง่ายจะพลาดไม่ได้เลยตอนนี้อาชิกก็คิดว่าเขาวางแผนไว้แล้วตอนนี้เราได้ทำการเตรียมแผนไว้แล้วมุมที่เราจะลงไปเมื่อโมดูลมาถึงมันจะลงติดตั้งได้ราบรื่นมากสิ่งที่ยากที่สุดแล้วผมไม่อยากทำมันพังผมไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วมันเป็นลางบอกหลังกล้องดีไหมในขณะที่ตัวให้พลังงานถูกติดตั้งลมจะพัดให้ตัวให้พลังงานสั่นในขณะที่มันกำลังถูกติดตั้งเข้าพื้นที่แคบมากแต่อาชิตเจออะไรที่กวนใจกว่านั้นจุดขอบของตัวให้พลังงานยื่นออกมามากกว่าที่ควรเวงเกิดเวงเกิดอาชิเวงเกิดแกมีอะไรแกมีโอเคตอนนี้สายไฟยื่นออกมามีปัญหาอะไรไหมนรกแตกทันทีมีการสื่อสารทางวิทยุไม่หยุดมุมของมันไม่เข้าที่ต้องถอดมันออกนะที่ใส่สายไฟนั่นน่ะถ้ามันถูกยาลงไปมันจะชนเข้ากับสุดสีเขียวตรงนั้นน่ะเหล็ก 1,300 ตันกลับติดขัดเพราะมีจุดเล็กๆไม่เข้าตำแหน่งทีมงานรีบลงมือทันทีพวกเขาจะต้องตัดมุมนั้นออกอย่างที่คาดไว้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก่อนจะเข้าที่อาชิกโล่งใจเขาไม่ต้องส่งตัวสร้างพลังงานกลับโรงงานมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันคือหายนะแน่ๆในขณะที่ตัวให้พลังงานถูกเชื่อมเข้าที่ที่อู่ก็งานวุ่นส่วนหน้าของเดอะไพโอเนียร์กำลังได้รับการสัญญกรรมความงามมันได้รับการติดตั้งแผ่นชั้นที่2เข้าไปแผนกแบ่งเรือของเดอะไพโอเนียร์ถูกสร้างมาด้วยโครงตัวเรือ2ชั้นส่วนหน้าที่มีผนังแค่ชั้นเดียวทำให้ส่วนแทงน้ำมันมีความเสี่ยงผนังชั้นที่2นี้จะช่วยปกป้องแทงน้ำมันจากอุบัติเหตุหรือสภาพอากาศโหดมันจะกันไม่ให้น้ำมัน 60,000 บาร์เรลรั่วลงทะเลไม่ให้เกิดหายนะทางสภาพแวดล้อมพฤศจิกายน 2002 The Prestige เรือน้ำมันที่ขนน้ำมัน 77,000 ตันหักเป็น2ท่อนที่ชายฝั่งสเปนมันทำให้น้ำมันรั่วแพร่กระจายยาว8กิโลเมตรยิ่งกว่า 1,000 ชายหาดต้องถูกทำลายทำให้สหภาพยุโรปต้องแบนเรือน้ำมันเดี่ยวตลอดกาล
มาที่สิงคโปร์พวกเขากำลังเตรียมการติดตั้งที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนเดอะไพโอเนียร์ผู้จัดการโครงการจามิลกำลังทำงานหนักในการออกแบบมีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์นี้เราได้ออกแบบตามคำสั่งเฉพาะของเจ้าของเรือตั้งแต่แรกนะครับนั่นคือที่จอดเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่ตรงกลางของเรือแต่เครื่องทางผ่านไปในการสร้างมีการเปลี่ยนแผนพวกเขาต้องย้ายที่จอดเฮลิคอปเตอร์ออกจากส่วนกลางตอนนี้ตัวจอดเฮลิคอปเตอร์จะถูกย้ายไปที่กลับขวา 4.6 เมตรนะครับมันมีผลกับการเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์อื่นๆบนเรือผมก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเป็นเรื่องง่ายของการก่อสร้างทุกวันก็เกิดเรื่องแบบนี้เสมอแหละครับมีการออกแบบทำใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับออกแบบใหม่ทำใหม่ตอนนี้1ปีแล้วที่เรือลำนี้ได้รับการแปลงโฉมวันที่เดอะไพโอเนียร์จะได้ออกเดินทางก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆที่จอดเฮลิคอปเตอร์พร้อมแล้วมันจะเป็นทางเข้าสำหรับทีมงานที่จะเปลี่ยนกะหรือเป็นแหล่งส่งเสบียงฉุกเฉินช่วยชีวิตตอนนี้ยังเหลือเรื่องเล็กๆน้อยที่ต้องทำเป็นเรื่องเล็กน้อยตามมาตรฐานของเดอะไพโอเนียร์เครนลอยน้ำจะมาเยี่ยมเดอะไพโอเนียร์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดการเรื่องประภาคารส่องแสงมันเป็นส่วนสูงที่สุดของเรือเหตุผลคือมันจะได้เผาผลาญแก๊สส่วนเกินอย่างปลอดภัยสูงเหนือแหล่งน้ำมันที่อยู่ด้านล่างของเรือติดตั้งหอเสร็จเรียบร้อยทีมงานต้องทำการเก็บกวาดงานของเรือไพโอเนียร์เพื่อปาร์ตี้หรูหราและพรุ่งนี้พวกเขาจะพักฉลองด้วยแชมเปญพวกเขาได้เชิญกลุ่มคนที่มีส่วนในการตั้งชื่อของเดอะไพโอเนียร์มาไม่เพียงแค่ระดับหัวหน้าแต่หัวหน้าครอบครัวของพวกเขาด้วยวันนี้ผมจะตั้งชื่อลูกผมดีใจพอใจเสมอฉันขอตั้งชื่อว่า BW Pioneer สี่สัปดาห์หลังจากเปิดตัว The Pioneer เรือจะกลายเป็นพื้นที่ก่อสร้างอีกครั้งนั่งร้านที่ถูกถอดเพื่อเทศกาลตั้งชื่อของมันจะถูกประกอบอีกครั้งเดอะไพโอเนียร์พร้อมเดินทางไปที่อ่าวเม็กซิโกเร็วๆนี้และทีมงานได้รับเส้นตายในการทำให้เรือออกเดินทางใน10วันมันคือเวลากระชั้นชิดตัดสินชะตาโอเคตอนนี้เราจะทำการเดินตรวจยานเรือจะถูกล่องใน10วันเราคุยกันว่าต้องถอดอุปกรณ์ไหนหรือว่าเก็บอุปกรณ์ตัวไหนเอาไว้แต่ความจริงคือยังมีงานอีกเยอะที่ต้องทำตอนนี้ประการที่ใช้ปั๊มน้ำมันยังไม่พร้อมด้วยซ้ำเรากำลังสร้างลูกเล่นเข้าไปในประการนี้นะครับเครื่องในประการสายไฟและท่อเป็นกิโลเมตรยังไม่เข้าที่อย่างน้อยอาชิกก็มีงานที่เขาทำเกือบเสร็จแล้วซึ่งคืองานแทงน้ำมันมันจะเป็นตัวเก็บแหล่งทำเงินของเรือพรุ่งนี้เราจะปิดแทงนี้ครับเพื่อทำการตรวจงานครั้งสุดท้ายผมต้องมั่นใจว่าทุกอย่างโอเคก่อนที่นักตรวจสอบจะมามันไม่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีเท่าไหร่นะครับข้างในนี้ไม่ค่อยสบายข้างในอาคารก็มีข่าวดีห้องควบคุมของกัปตันเสร็จเรียบร้อยห้องนี้เราเรียกว่า CTR มันเป็นห้องควบคุมกลางจากห้องนี้เราสามารถตรวจงานติดตามงานของเรือทั้งลำได้เลยดาดฟ้าเรือประกาศอุณหภูมิน้ำมันทุกรายละเอียดจะถูกคุมจากที่นี่เราสามารถควบคุมรายละเอียดเล็กๆรวมกันเพื่อให้เป็นภาพรวมที่จอด้านบนให้เห็นชัดขึ้นสำหรับคนที่ต้องใส่แว่นแบบผมนะจะได้เห็นภาพรวมและเข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่าจากห้องควบคุมใหม่ของเขากัปตันจะใช้สายตาแหลมคมในการทดสอบอุปกรณ์ของเรือนี่ครับเราจะทดสอบ M90 เครื่องยนต์ให้พลังงานเดอะไพโอเนียร์จะรับการทดสอบวันนี้เครื่องจักรทุกตัวต้องได้รับการทดสอบก่อนที่ไพโอเนียร์จะออกเดินทางแต่การทดสอบนั้น
กลับไม่ราบรื่นเท่าไหร่เราจะเริ่มทำงานกังหัน3นะครับรับทราบรับทราบโอเคเปิดการทำงานแล้วโอเคเปิดการทำงานพวกเขาพยายามจะเปิดตัวให้พลังงานตั้งแต่เมื่อวานแต่มันไม่ได้ผลตอนนี้ทุกคนภาวนาให้การทดสอบครั้งที่2เป็นไปโดยดีตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยพระเจ้าส่วนตัวจับแล้วตัวให้พลังงานมันไม่แสดงผลน่ะนะครั้งที่2ก็ไม่ได้ผลตัวให้พลังงานนี้จะเป็นแหล่งให้พลังงานหลักของเดอะไพโอเนียร์ถ้ามันไม่ได้ผลเรือนี้ก็ไม่ต่างจากล่มไปแล้ววิศวกรต้องพยายามหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาพวกเขาสงสัยเรื่องการผิดพลาดของการต่อสายไฟแต่ไม่มีใครรู้ผมว่าต้องส่วนให้สัญญาเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับหลังจากพยายามปรับอุปกรณ์1ชั่วโมงอย่างโกลาหลพวกเขาลองเปิดเครื่องอีกครั้งปิดแล้วกำลังปิดโอเคจะเปิดแล้วครั้งที่3โชคดีทุกคนโล่งใจทำงานแล้วเนาะครับโอเคตอนนี้เลยตัวให้พลังงานทำงานแล้วการเตรียมการครั้งสุดท้ายจะถูกทำเพื่อการปล่อยตัวเดอะไพโอเนียเรื่องเล็กๆน้อยๆครับเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ให้ต้องจัดการแล้วมันเป็นงานเล็กๆแล้วมันกินเวลาเราเสร็จประมาณ 99-99.5% ได้แล้วแล้วก็จะปิดงานปิดงานครั้งสุดท้ายแล้วเราก็จะเซ็นเอกสารส่งงานได้ส่งต่อให้ทดสอบการทำงานต่อไปแต่กัปตันคงไม่คิดว่ายังมีอีกวิกฤตกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเดอะไพโอเนียร์ทอดสมอที่ออกเม็กซิโกสายเคเบิลนี้จะดึงทุ่นลอยสีเหลืองหรือเดอะเบบี้ขึ้นมามันเป็นตัวที่มีท่อส่งน้ำมันติดอยู่เดอะเบบี้พร้อมรออยู่ที่อ่าวแล้วแผนในวันนี้ก็คือการจำลองน้ำหนัก 1,000 ตันของเดอะเบบี้และทดสอบตัวดึงที่จะดึงสายเคเบิลตอนนี้พวกเขาต้องการที่ล็อกโซ่ในการทดสอบการทำงานมันเป็นการดึงที่ใหญ่และหนักที่สุดที่เคยเราเคยทำมันจะมีส่วนกับการออกเรือมากเลยแต่เมื่อที่ล็อกโซ่มาถึงมันกลับผิดขนาดเรามีปัญหากับตัวล็อกโซ่ที่ผู้รับเหมาส่งมาเนี่ยแหละครับทุกอย่างจะต้องถูกพักจนกว่าฮานส์จะหาที่ล็อกโซ่ตัวใหม่สี่ชั่วโมงที่เคร่งเครียดผ่านไปก่อนที่ล็อกตัวใหม่จะมาถึงเพราะการทดสอบนี้เริ่มไม่ทันตารางฮานส์จะเช็คขนาดของที่ล็อกโซ่ด้วยตัวเองค่ำแล้วที่ล็อกโซ่ตัวใหม่ถึงจะพร้อมสำหรับการทดสอบทีมงานทำงานมาตั้งแต่เช้าตรู่แต่ความกดดันในการทำงานให้ทันเวลาทำให้ทุกคนต้องทำต่อไปฮันส์จะเพิ่มแรงดันเข้าไปเพิ่มแรงทีละ100ตันทุกช่วงนาทีตัววัดแรงดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ300 500สุดท้ายเข้าสู่จุดสูงสุดของแรงดันอุณหภูมิเท่าไรทดสอบได้20นาทีการทดสอบก็เข้าถึงระดับแรงดันสูงสุดและพวกมันก็ยังยื้อไว้ได้ฮันส์เลยสั่งการครั้งสุดท้ายพวกเขาจะเพิ่มแรงดันสูงสุดสายเคเบิลนั้นรั้งไว้ไหวแต่ตัวดึงสายเคเบิลกลับรับไม่ไหวเราจะต้องหยุดการตอนนี้เข้าดูระดับ775ตันคืนนี้เราต้องพอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะทำการตรวจสอบว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับต้องรอวันพรุ่งนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วเมื่อฮันส์และทีมของเขาลังเลที่จะวางมือพวกเขารู้อย่างหนึ่งแน่นอนว่าเดอะไพโอเนียร์จะไม่ไปไหนทั้งนั้นในวันพรุ่งนี้ทีมพลิกโฉมเดอะไพโอเนียร์ใช้เวลากว่า15เดือนในการเปลี่ยนเรือน้ำมันเก่าๆให้เป็นเรือจอดน้ำมันสุดยอดสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ยินข่าวดีที่ทุกคนอยากได้ยิน
โปรดฟังโปรดฟังเจ้าหน้าที่ทุกคนผมกัปตันกำลังพูดเพราะว่าอีกไม่นานเรือลำนี้กำลังจะออกจากอู่เรือแคปเปลผมขอให้ทุกคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ต่อขอให้ลงจากเรือทันทีนะครับวันท้ายๆเป็นเหมือนรถไฟเหาะทางอารมณ์พวกเขาทำงานแข่งกับเวลาเดี๋ยวไพโอเนียจะได้ออกเดินทางสักทีเส้นทางการพลิกโฉมของเธอวิเศษมากกว่า15เดือนที่ผ่านมาเธอได้ถูกออกแบบให้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางวิศวกรรมเครื่องจักรบนเรือได้ถูกทดสอบและพร้อมที่จะแปรน้ำมันที่เดอะไพโอเนียจะดูดขึ้นจากอ่าวปัญหาตัวส่งเคเบิลก็แก้ไขแล้วและสุดท้ายฮันส์ก็ยิ้มออกสักทีทีมงานต้องทำงานต่อในส่วนของประการบนเรือระหว่างช่วงเวลาการเดินทาง55วันไปออกเม็กซิโกการพลิกโฉมใกล้จะเสร็จแต่ยังต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการถอดผ้าพันแผลบางจุดพวกเขาพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นทีมกุ๊กได้มาถึงเพื่อจะจัดการเรื่องสำคัญมากพวกเขาทำงานเสร็จแล้วนั่นคือการตอบสนองตอบรับรถของทีมงานนานาชาติเรามีทุกอย่างในเมนูนะซึ่งทำให้ทุกคนพอใจมีอาหารอินเดียซึ่งก็คือบริยานี่อาหารฟิลิปปินส์อย่างมีอาหารนอร์เวย์ด้วยนะครับเรามีอาหารทุกอย่างเลยครับให้เลือกกินกันทีมคุกจะอยู่บนเรือเป็นกะ5สัปดาห์ทริปนี้จะมีการกินอาหารอิ่มเอมผ่านค่ำคืนเงียบสุดท้ายแล้วที่ขุดเจาะน้ำมันก็พร้อมทีมงานก็พร้อมกับเต่ายาวคริสเตียนเซนก็พร้อมจะเข้าสู่จุดถัดไปของการผจญภัยที่ผมคิดเนี่ยเหรอทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยได้แล้วนั่นแหละที่ผมกำลังคิดอีก7ปีข้างหน้ายาวจะต้องเป็นทัพหน้าของการขุดเจาะน้ำมันในขณะที่เขานำเดอะไพโอเนียผ่านหน้าน้ำลึกและอันตรายทุกคนพร้อมพ่อสมบอผมจะกลับบ้านทุกวันไม่ได้อีกแล้วต้องอยู่ที่นี่24ชั่วโมงไม่ได้กลับบ้านเลยคนอื่นในทีมก็มีประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตเช่นกันหลังจากกว่า1ปีอาชิกอาจได้ใช้เวลากับสาวคนอื่นในชีวิตเขาผมยังไม่ได้แต่งงานครับแต่ผมมีแฟนเธอบ่นผมเสมอเลยเธอน่าจะรู้ตัวนะว่าผมพูดถึงใครอ่ะเขาพูดถึงเธอนั่นแหละหลังจากที่ผ่านเส้นตายแสนกดดันมาในหลายสัปดาห์ก่อนหลายคนก็โล่งใจและได้ดำลึกความหลังเหมือนทีมวิศวกรผมอยู่โครงการนี้มา3ปีนะครับเป็นอะไรที่มีความหมายมากผมโล่งใจแต่ก็แอบเศร้านะนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวเป็นมากกว่าเรือมากกว่าที่จอดน้ำมันเดอะไพโอเนียเป็นสุดยอดวิศวกรรมเธอเข้ามาในอู่เรือแคมเปลในฐานะเรือที่ใกล้จะลาโลแต่เธอออกไปในฐานะเรือเกิดใหม่พร้อมจะล่องเข้าสู่หน้าน้ำอันตรายในขณะที่เธอขุดเจาะน้ำมันลึกกว่าที่ขุดเจาะไหนๆบนโลก